คุยกับคุณหมอคำถามที่พบบ่อยจากคุณแม่ตั้งครรภ์สวัสดีคุณแม่ทุกคนค่ะคุยกับคุณหมอคลิปนี้เราได้รวบรวมคำถามที่ค้างคาใจเป็นคำถามที่พบได้บ่อยจากคุณแม่ตั้งครรภ์และวันนี้เราจะมาฟังคำตอบดีๆจากคุณหมอไปพร้อมๆกันค่ะอายุมากค่ะคืออายุมากกว่า35ปีขึ้นไปค่ะนอกจากโรคประจำตัวที่จะเยอะขึ้นตามวัยแล้วเช่นไขมันเบาหวานความดันซิสต์ที่รังไข่เนื้องอกที่มดลูกแล้วนะคะยังพบว่าการตั้งครรภ์ที่อายุ35ปีขึ้นไปเพิ่มความเสี่ยงของเด็กในครรภ์ที่จะเป็นดาวซินโดรมเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดความดันโลหิตสูงครรภ์เป็นพิษและทารกเสียชีวิตในครรภ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการอายุมากกว่า35ปีไม่ใช่ข้อห้ามในการตั้งครรภ์นะคะถ้าเราดูแลสุขภาพดีเราก็สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะเพียงแต่ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะความเครียดตอนตั้งครรภ์ค่ะจะส่งผลเสียกับทั้งแม่และลูกค่ะในส่วนของแม่นะคะคุณแม่จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่ออะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงอาจเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษตอนท้องค่ะและหลั่งฮอร์โมนอีกชนิดที่ชื่อคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงติดเชื้อได้ง่ายค่ะในส่วนของลูกค่ะความเครียดทำให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้าน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะเมื่อเขาเกิดมาค่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ค่ะกลายเป็นเด็กงอแงเลี้ยงยากเอาแต่ใจและเมื่อเด็กน้อยโตไปนะคะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมได้ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถกินกาแฟได้ค่ะโดยจำกัดปริมาณคาเฟอีนไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันซึ่งก็คืออเมริกาโน่ไซส์12ออนซ์หรือประมาณ350มิลลิลิตรซึ่งจะเท่ากับคาเฟอีนประมาณ150มิลลิกรัมค่ะการมีเพศสัมพันธ์ตอนท้องนะคะตามหลักฐานทางการแพทย์พบว่าสามารถมีได้ตามปกติตั้งแต่เริ่มท้องจนถึงใกล้คลอดค่ะไม่ได้ทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดหรือว่าแท้งใดๆค่ะแต่มีบางภาวะค่ะที่ของดการมีเพศสัมพันธ์ตลอดทั้งการตั้งครรภ์ค่ะได้แก่เคยแท้งมาก่อนเคยมีการคลอดก่อนกำหนดหรือมีภาวะรกเกาะต่ำค่ะคุณแม่บางคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าท้อง3เดือนแรกกับ3เดือนหลังห้ามมีเพศสัมพันธ์ค่ะจริงๆแล้วมันมีเหตุผลค่ะก็คือถ้าท้อง3เดือนแรกค่ะคุณแม่บางคนจะยังแพ้ท้องอยู่การขยับมากๆจะทำให้เวียนหัวอาเจียนและเป็นลมได้นะคะสำหรับท้อง3เดือนหลังค่ะคุณแม่จะเริ่มอุ้ยอ้ายขยับตัวมากขึ้นก็เลยขอให้งดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณแม่แข็งแรงดีก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะสำหรับคุณแม่ที่มีอาการปวดชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าระหว่างตั้งครรภ์นะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่เราตั้งครรภ์มันจะมีฮอร์โมนสูงขึ้นทำให้ร่างกายเกิดการกักเก็บน้ำมากกว่าปกติเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าค่ะจะเกิดอาการบวมจึงกดทับเส้นประสาทเล็กๆที่ไปเลี้ยงข้อมือและข้อเท้าทำให้เกิดอาการเจ็บและชาตามข้อมือข้อเท้าได้ค่ะเมื่อคลอดค่ะอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปเองเพราะฮอร์โมนจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะสำหรับการบรรเทาอาการปวดตามข้อมือข้อเท้านะคะอย่างแรกก็คือให้ลดการบริโภคเกลือค่ะจะได้ลดการบวมลงบีบนวดมือบ่อยๆค่ะแล้วก็พักการเดินแช่น้ำอุ่นก็สามารถช่วยได้ค่ะคุณแม่มีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่เพจหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Mumster กันด้วยนะคะ